ทำไมเรามาท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีก็เพราะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองที่ไม่มีเขาแบบว่าที่เราก็ไม่มีใครอ่ะมุ่งหน้ามาจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อที่ว่าจะได้เที่ยวได้เต็มที่ค่ะเริ่มต้นเดินทางเราก็มาวัดพิกุลทองเพื่อสักการะหลวงพ่อแพเพื่อเป็นสิริมงคลในทริปนี้ค่ะและที่ไฮไลท์ก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพที่สร้างใหม่ภายในจะแสดงประวัติและเก็บของใช้ต่างๆของหลวงพ่อแพทั้งหมดได้ทั้งความรู้และธรรมะแถมยังมีสิริมงคลอีกด้วยนะคะต่อมาเราก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทำสดๆออร์แกนิกที่ชุมชนบ้านหนองโขลงพร้อมร้านกาแฟชิคๆชิลๆ วิวนาข้าวเคี้ยวชะอุ่มพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆให้เช็คอินแบบไม่เหมือนใครพร้อมชมบ้านดินและสาธิตเกษตรอินทรีย์ได้ความรู้และยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนราคาถูกให้ติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วยค่ะกินอิ่มมีของฝากต่อไปเราก็จะแวะแหล่งท่องเที่ยวระหว่างทางเริ่มต้นด้วยวัดประโชติการามเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองสิงห์บุรีโดยจุดโดดเด่นจะเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติซ้อนกัน2องค์เป็นที่เดียวในประเทศเลยนะคะที่สร้างพระพุทธรูปยืนซ้อนกันแบบนี้และความเก่าแก่จะเห็นได้จากกระเบื้องและสถาปัตยกรรมที่จะไม่ค่อยคุ้นตานักเหมือนกับวัดทั่วๆไปค่ะถัดมาบนถนนเส้นเดียวกันเราจะแวะวัดสุทธาวาสหรือวัดใหม่เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยามีจุดเด่นสะดุดตาที่ต้องยืนงงกับประติมากรรมนูนต่ำที่ดูทางซ้ายทางขวาก็สร้างภาพแปลกตาจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเซลฟี่โพสเอาไว้เก๋ๆโพสให้คนเข้าอิจฉากันเล่นๆเลยค่ะเดินทางกันต่อที่พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมืองโดยข้างในจะแสดงแหล่งขุดค้นหลักฐานว่าเมืองสิงห์บุรีอยู่ในยุคธราวดีจากหลักฐานต่างๆในระแวกนี้นอกจากโนว์ฮาวแล้วยังมีจุดน่าสนใจก็คือเราสามารถเอาชื่อเราเองไปใส่ที่เครื่องแปลภาษาจากอักษรไทยแปลเป็นอักษรปละวะเป็นอักษรที่ใช้ในยุคธราวดีค่ะหน้าตาแปลกประหลาดได้ความรู้สนุกสนานเลิศแชร์ค่ะแชร์มาจบทริปของวันนี้ที่วัดไซเป็นวัดที่มีต้นไทรคลุมล้อมรอบโบสถ์ที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาลมเย็นสดชื่นภายในเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไซประวัติยาวนานถามผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นได้เลยค่ะเขาเล่าได้หมดน่ารักแท้หลังจากแวะเที่ยวระหว่างทางรัวๆจนเหนื่อยแทบจะขาดใจแล้วเราก็ตรงมาที่เมทาคันทรีวิวโฮมสเตย์เก๋ๆวิวไร่ทุ่งโดยคุณเมทาเจ้าของโฮมสเตย์จัดมื้อเย็นเป็นอาหารพื้นบ้านไว้ต้อนรับพวกเราค่ะโดยอาหารที่สะดุดเลยก็คือต้มเส้นแกงร้อนเป็นอาหารพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเจอภายในงานบุญเท่านั้นนะคะอร่อยมากมื้อเย็นนี้สำหรับวันนี้อาหารอิ่มๆเที่ยวแบบจุกๆทำให้เราได้นอนหลับสนิทเหมือนสลบเลยค่ะตื่นเช้าอีกวันก็เริ่มต้นด้วยการทำขนมฝอยทองโดยคุณแม่ของคุณเมธามาสาธิตการทำเพื่อที่จะไปทำบุญถวายพระเช้านี้ที่วัดโพ9ต้นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักค่ะหลังจากตักบาตรทำบุญแล้วเราก็เดินซื้อของทานเล่นมาทานระหว่างชมการแสดงค่ายบางระจันได้อีกด้วยหลังจากจบการแสดงเราก็มาเดินหาบน้ำมาแก้บนดูจากที่คนมาแห่หาบน้ำแล้วท่าทางจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะใครจะลองก็มาได้ไม่ห้ามกันค่ะหลังจากหาบน้ำจนหมดแรงเราก็มาแวะทานอาหารที่ร้านอารยะเบเกอรี่เป็นร้านที่ชิคๆทรงคาเฟ่มีมุมถ่ายเซลฟี่ร่มรื่นอาหารอร่อยกาแฟเยี่ยมเบเกอรี่เลิศนั่งพักชิลๆก่อนจะแวะไปถ่ายรูปมุมสวยๆซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสิงห์บุรีเขาละค่ะที่ถนนหน้าองค์พระใหญ่วัดพิกุลทองก่อนโพสต์ขอแนะนำให้ติดแฮชแท็กสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ไว้เท่ๆด้วยนะคะทั้งนี้ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำให้มีทริปเที่ยว2วัน1คืนล้นๆแบบนี้
ก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นคลิปว่าสิงห์บุรีเป็นเมืองที่ไม่มีเขาแต่ก็ไม่ทำให้เราเหงาตลอดทริปด้วยเซอร์วิสไมล์ที่ออกมาจากข้างในภายใต้รอยยิ้มได้โนว์ฮาวที่ไม่มีในห้องเรียนและคัลเจอร์ที่หาที่ไหนไม่ได้ทำให้ทริปนี้เป็นอีกหนึ่งทริปที่จะไม่มีวันลืมแล้วเราจะคิดถึงเธอสิงห์บุรี